าที่ Design Fun EP 5ครับวันนี้พามาที่ Escape ไข่ยาวเขาใหญ่ครับผมถึงแล้วไปตามมาดูฮะเมื่อกี้พอเราลงรถมาเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเป็นอาคารสวนต้อนรับซึ่งมันเป็นอาคาร2ชั้นมันก็จะบังมุมมองของเรานะให้รู้สึกว่าเหมือนมุมมองมันตันแต่พอขึ้นบันไดมาครับมันจะเป็นเหมือนการระเบิดสเปซออกมา wow. เป็นแบบพื้นที่โล่งเวิ้งว้างเห็นวิวของภูเขานะครับทำให้รู้สึกว่าสเปซมันมีความเปลี่ยนแปลงนะจากตรงนี้เดี๋ยวถ้าเราจะไปที่พักต้องนั่งรถกลับไปครับเดี๋ยวไปดูกันว่าห้องพักเป็นยังไงบ้างระหว่างทางก็จะเห็นว่ามีฟิตเนสสระว่ายน้ำมีออร์แกนิกฟาร์มปลูกผักปลอดสารพูลวิลล่ามก็จะแยกตัวออกมานะฮะเป็นไพรเวทหน่อยแต่ว่าไอโซนห้องด้านหน้าเนี่ยที่มันจะเป็นตึกสูงๆเนี่ยฮะมันก็จะมีห้องหลายๆห้องนั้นจะเป็นห้องเดี่ยวไปนี่ถึงแล้วห้องเราห้องเบอร์7ครับมันเป็นห้องใหญ่สุด wow. ที่นี่นะ3ห้องนอน wow. แค่ประตูก็ใหญ่แล้วว้าวเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มาแค่ผมน้ำภรรยาผมแล้วก็มามีนะฮะไม่ได้มา3คนแล้วแบบโอ้โหทำไมต้องนอนห้องใหญ่ขนาดนี้อากงอาม่าแล้วก็คุณตาคุณยายมาด้วยเข้ามาที่เราเห็นแล้วว่าโอ้พื้นถึงฟ้านี่มันสูงมากเลยนะคือจริงๆมันจะทำเป็นแบบชั้นลอยก็ได้อะเฮ้ยแสงสวยมากเลยนะฮะลองดูเขาก็เลือกใช้ม่านแบบโปร่งๆแล้วแสงมันก็สาดเข้ามามันให้ความรู้สึกแบบว่าอบอุ่นเหมือนเป็นบ้านแล้วนะที่งงตอนนี้ก็คือมันมีเตียงด้วยมีเตียงทำไมตอนนี้ก็นอนอยู่ที่เตียงกลางห้องลิฟวิ่งนะฮะรู้เลยรู้เลยว่าที่มีเตียงแบบนี้เพราะว่าปกติพื้นที่ตรงนี้มันก็คงปาร์ตี้กินเกินอะไรกันเมาก็ไม่ต้องเดินเข้าไปอ่ะก็นอนมาตรงนี้ไปเลยการเอาเตียงมาวางเนี่ยเอ้ยมันก็ทำให้ได้ฟังก์ชันใหม่ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ผมว่ามันเข้าใจอินไซต์ของคนที่มันปาร์ตี้ดีนะเคาน์เตอร์บาร์อยู่ตรงนั้นจะกินเล่นกงเล่นเกมมีส่วนที่อาจจะนั่งเล่นเพลย์เล่นอะไรกันอยู่ตรงนี้ด้วยไอ้ใครที่มันเมาก่อนมันก็มาตรงนี้หรือถ้าจะเปิดประตูตรงนี้เพื่อเชื่อมพื้นที่ระเบียงมีใครนั่งเล่นกีตาร์อยู่ข้างนอกก็ได้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่าห้องนอนเขาเป็นยังไงซึ่งอันนี้มันไม่ได้รวมถือว่าเป็นหนึ่งห้องนอนไม่ใช่นะอันนี้เป็นเตียงเป็นเตียงเสริมเฉยห้องนอนนี้น่าจะเป็นมาสเตอร์แล้วก็เป็นห้องนอนใหญ่ซึ่งพอเข้ามาห้องนอนใหญ่นี้มันก็จะมีแผ่นที่มีโต๊ะอาหารเราก็จะมีห้องนอนตรงนี้นะที่เป็นห้องนอนแบบเตียงเดี่ยวเป็นเตียงเล็กหน่อยแต่ข้างในก็จะมีห้องน้ำอยู่ด้วยมามี่หนูจะนอนตรงนี้คนเดียวได้ไหมคะมามี่นอนห้องนี้คนเดียวนะเดี๋ยวป้าป้ามาจะไปนอนห้องนอนนะมามี่หนูอยู่คนเดียวนะบ๊ายบายที่แกถึงรุ่นครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีทำเป็นลิฟวิ่งไว้นะเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยถ้าเป็นครอบครัวที่มีลูกมาแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นห้องนอนที่ใหญ่กว่าสามารถแยกเป็นพ่อแม่กับลูกแยกกันแล้วก็ก่อนจะนอนก็มาใช้พื้นที่สเปซตรงนี้ได้นะครับแล้วข้างนอกก็จะมีมองเห็นระเบียงเห็นวิวไปอันนี้มาอยู่ที่โบนันซ่าครับส่ว
วนสัตว์ก็จะมีกวางดาวนะครับกวางดาวตันตันตันหลุดออกมาจากกรงได้ไงก็ไม่รู้ฮะเดี๋ยวขอคืนเข้าไปในกรงก่อนตัวอะไรเอ่ยทำไมไม่สูงจังเลยหุ้ยสะดุ้งสู้แล้วสู้แล้วยีราฟไหนลองพูดสิยีราฟหุ้ยมีการสะดุ้งเป็นระยะระยะใกล้ๆที่พักก็จะมีร้านชื่อว่า Border Frost นะครับโดยรูปแบบของตัวอาคารมันจะเห็นว่ามันมีความเท่ดีด้วยฟอร์มของมันนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นชั้น2เป็นส่วนของระเบียงซึ่งก็มีที่นั่งผมว่ามันเป็นส่วนผสมที่มันดูมีความเท่ในเรื่องของฟอร์มแล้วเขาก็แต่งร้านน่ารักดีครับก็ลองมาดูกันได้นะร้าน Border Frost เนี่ยนะฮะตัวอาคารจะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมข้างหมูนะครับ3ก้อนอยู่ถัดกันไปนะครับซึ่ง3ก้อนนี้เนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราก็จะนึกว่ามันเป็น3ก้อนที่มีสเปซของใครของมันแต่ว่าด้านในเนี่ยความเจ๋งของเขาก็คือสเปซข้างในเนี่ยเหมือนเข้ามาจัดระเบียบจัดรูปแบบมันใหม่แล้วมันก็จะมีความเชื่อมต่อการอินดอร์เอาท์ดอร์ส่วนที่มีทึบแสงส่วนโปร่งแสงทำให้สเปซตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากย่าอยากพูดด้วยก็ครั้งนี้เนี่ยพามาที่ Escape เขาใหญ่นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนรอติดตามดูฮะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวจะขับคันนี้กลับรถไฟฟ้านะฮะก็คิดว่าน่าใช้เวลามาสัก3 วัน 2 คืนไปมามิไปค่ะ